ามยาว1 2 3เอ้าทำไมไม่เท่ากันล่ะเราบอกให้เอาไม้ยาว5คืบมานี่นะผมก็เอามาตามที่บอกนะดูสิ1 2 3 4 5นี่ไงเป๊ะเลย5คืบของผมครับ1 2 3 4 5นี่ไงไม้เราก็ยาว5คืบไม้ของมาลีก็ยาว5คืบนะแต่คุณพ่อวัดให้ก็เลยเป็น5คืบของคุณพ่อ5คืบของแต่ละคนเนี่ยยาวไม่เท่ากันหรอกเหรอน้องๆครับเครื่องมือวัดความยาวอย่างนิ้วมือศอกดินสอหรือคลิปหนีบกระดาษเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่มีหน่วยวัดความยาวไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาได้อย่างในกรณีที่เกิดขึ้นกับอารีมีนาและมาลีอย่างที่เราได้ชมกันไปเมื่อสักครู่แล้วจะใช้อะไรวัดดีล่ะไม้บรรทัดสายวัดไม้เมตรและตลับเมตรมีหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานคือเซนติเมตรครับเขียนด้วยตัวย่อซอมอจุดและหากต้องวัดสิ่งของที่มีความยาวมากๆน้องๆต้องใช้ไม้เมตรวัดซึ่งมีหน่วยมาตรฐานเป็นเมตรหรือใช้อักษรย่อมอจุดตรงปลายไม้เมตรน้องๆจะเห็นว่ามีตัวเลขอยู่2จำนวนนั่นคือ100เซนติเมตรและ1เมตรเป็นการแสดงให้เห็นว่า100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรครับไม้ของผมยาว50เซนติเมตรครับไม้ของเรายาว40เซนติเมตรไม้บรรทัดของมาลีสั้นกว่าไม้ที่มาลีมีมาลีเลยใช้ไม้เมตรไม้ของมาลียาว75เซนติเมตรเอ๊ถ้าผมใช้ไม้บรรทัดของมาลีวัดไม้ของผมมันจะยาวเท่าเดิมไหมครับแล้วถ้าใช้สายวัดจะได้ความยาวเท่าเดิมไหมมาลองกันเถอะได้50เซนติเมตรเท่าเดิมครับเราใช้สายวัดไม้ของเราก็ยาว75เซนติเมตรเท่าเดิมไม้ของเราก็ยาวเท่าเดิม40เซนติเมตรงั้นเซนติเมตรก็เป็นหน่วยวัดที่ได้มาตรฐานจริงๆด้วยน้องๆครับบนไม้บรรทัดจะมีตัวเลขอยู่จะสังเกตได้ว่าแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตรในการวัดความยาวนั้นเราจะต้องวางไม้บรรทัดทาบไปตามขอบหรือแนวของสิ่งที่จะวัดเมื่อเด็กๆชมคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมคะมาลีมีนาแล้วก็อารีเนี่ยเขาบอกว่าในการวัดความยาวเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างข้อที่1 นะคะนักเรียนว่าเครื่องมืออันนี้คืออะไรคะเก่งมากค่ะคือไม้บรรทัดนั่นเองต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2เราเรียกว่าอะไรคะเครื่องมือนี้เก่งมากค่ะเราเรียกว่าตลับเมตรต่อไปข้อ3ค่ะข้อ3ไม้ยาวๆเราเรียกว่าอะไรคะไม้ยาวๆเก่งมากค่ะคือไม้เมตรข้อที่4นะคะข้อที่4สายวัดอะไรเอ่ยสายวัดเก่งมากค่ะแล้วในหน่วยวัดความยาวของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยที่เป็นมาตรฐานด้วยในหน่วยวัดความยาวนะคะก็จะมีเซนติเมตรตัวย่อของเขาก็คือซอมอแล้วก็จุดนะคะแล้วก็เมตรเนาะตัวย่อของเขาก็คือมอม้าแล้วก็จุดใน100เซนติเมตรเนี่ยก็จะเท่ากับ1เมตรนะคะนักเรียนนักเรียนเรามาดูตัวอย่างการวัดความยาวนะคะระหว่างลิปสติกกับดินสอนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเราจะเริ่มวัดตั้งแต่อะไรคะตั้งแต่สูงใช่ไหมคะคุณครูไม่ได้เขียนเลขไว้เนาะเรามาดูที่ลิปสติกก่อนค่ะลิปสติกเนี่ยนักเรียนว่ายาวเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลิปสติกคือยาว5เซนติเมตรแล้วดินสอล่ะยาวเท่าไหร่คะตั้งแต่เริ่มจากจุด0นะคะมาจนถึง10แสดงว่าดินสอยาวกี่เซนติเมตรคะ10เซนติเมตรเก่งมากๆเลยค่ะที่1ก็คือนกกระจอกเทศสูงกี่เซนติเมตรใช่ไหมคะนักเรียนก็ดูนะคะก็เริ่มจาก0นะคะไปความสูงของเขาคือเท่าไหร่คะลูก165ใช่ไหมสิ้นสุดแล้วแสดงว่านกกระจอกเทศสูงเท่าไหร่คะ
165เซนติเมตรจะเขียนเป็นซอโซมอม้าแล้วก็จุดแบบกุ้งๆก็ได้นะคะต่อไปข้อที่2ไก่สูงกี่เซนติเมตรใช่ไหมคะไก่เนี่ยเขามีขอนไม้เนี่ยความสูงของเขาเริ่มจากเท่าไหร่คะ70ใช่ไหมลูกดังนั้นนะคะความสูงของเขาคือเท่าไหร่คะ130ใช่ป่ะแต่มันไม่ใช่สูง130นะลูกนะเราจะต้องนำ130นะคะไปลบกับ70นะคะจะได้เท่ากับ60เซนติเมตรนั่นเองดังนั้นไก่สูงกี่เซนติเมตรคะ60เซนติเมตรส่วนข้อ3และข้อ4นะคะให้นักเรียนดูนะคะที่จุดเริ่มต้นของเขาแล้วก็จุดที่สิ้นสุดเนาะแล้วก็ทำการลบกันนะคะว่าความสูงของเขานี่สูงเท่าไหร่